สวัสดีครับชนชายวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565ก็ตอนนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของสนามฟุตบอลโรงเรียนชนราษฎรลุงครับซึ่งได้นำเรียนศิษย์เก่าไปนะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็ณวันนี้นี่ก็ทางช่างได้คุยสักครู่นี้ว่าภายใน1สัปดาห์นี้นะครับก็จะเก็บงานให้แล้วเสร็จนะทั้งหมดซึ่งอันนี้ถ่ายจากสะพานฝั่งตะวันตกครับที่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของสนามฟุตบอลลู่วิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับดูภาพโดยรวมหลังจากเก็บงานแล้วเสร็จอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจรับแล้วก็ส่งมอบแล้วก็การเปิดใช้อย่างเป็นทางการครับมีสกอร์บอร์ดมีสปอตไลท์แล้วก็ลู่วิ่งนะครับจะเป็นเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยตรงทางด้านทิศเหนือที่จะเป็นรั้วสแตนเลสนะครับนะก็น่าจะเปิดใช้ได้ในภาคเรียนที่2ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นข่าวดีต้อนรับเปิดเทอมให้กับน้องๆด้วยนะครับสวยงามมากครับก็ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านนะครับในโอกาสต่อไปเมื่อมีการเปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการก็น่าจะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมในภาคเรียนที่2ที่ถึงนี้ต้องขอพระคุณครับในความกรุณาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างสูงครับที่เรารอคอยกันมาจากที่เริ่มเปิดทำการก่อสร้างนะตั้งแต่เดือนธันวาก็ประมาณ10เดือนก็เอาข่าวดีมาฝากทุกท่านครับเดือนชัยวันนี้ครับ13ตุลาคม2565สวัสดีทุกคนครับ